สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่ Walk Seaver Channel อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะคะคิดถึงทุกคนมากๆแต่เนื่องจากว่าเราเที่ยวบ่อยมากเราก็ต้องกลับบ้านไปไถนาเพื่อเก็บเงินไปเที่ยวต่อนะคะเราจะมาดูกันว่าหอไอเฟลเนี่ยนอกจากมาถ่ายรูปกับไอคอนิกสวยๆของกรุงปารีสแล้วเรายังทำอะไรกันอีกได้บ้างนะคะที่ชั้นหนึ่งของหอไอเฟลนะคะจะมีร้านอาหารนะคะมาดามบรัสเซลีนะคะแล้วก็เราจะไปโชว์กันตอนท้ายของคลิปว่าจองตั๋วขึ้นไปยังไงกับการสคิปไลน์ไม่ต้องต่อคิวยาวเหยียดยืนเกือบ2ชั่วโมงนะคะสามารถสคิปไลน์ขึ้นลิฟต์ไปยังร้านอาหารได้เลยแล้วก็ยังมีชั้น2นะคะแล้วก็ยังมีการซื้อทิเก็ตพิเศษต่อลิฟต์ในช่วงเย็นขึ้นไปในชั้นท็อปสุดเพื่อไปดูแสงสียามค่ำคืนนะคะนี่จะเป็นวิวจากลิฟต์นะคะหรือเอลิเวเตอร์ที่เทคพวกเรานำพวกเราขึ้นสู่ชั้น1เพื่อไปรับประทานอาหารนั่นเองนะคะมาดูกันก่อนนะคะอันดับแรกว่าหอไอเฟลเนี่ยมีความเป็นมายังไงนะคะการที่เราได้ไปที่หอไอเฟลนี้นะคะเรามีความสนใจมากๆเรื่องของการสร้างหอนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ากุสตาฟไอเฟลเป็นคนสร้างหอไอเฟลนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าประวัตินั้นมียาวนานกว่านั้นนะคะชั้น1นะคะของหอไอเฟลจะมีความสูงประมาณ57เมตรและชั้น2 116เมตรหอไอเฟลนะคะเป็นสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งชื่อตามกุสตาฟไอเฟลสถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี้และหอไอเฟลนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปีคริสต์ศักราช1889และลิฟต์มาจอดที่ชั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินมุ่งหน้าไปยังร้านอาหารมาดามบรัสลีย์อาหารจะเป็นอาหารคอร์สนะคะเสิร์ฟอยู่3อย่างมีแอปเปไทเซอร์ออนเทรแล้วก็สวีทนะคะส่วนเครื่องดื่มนั้นจ่ายแยกต่างหากนะคะตัวของอาหารและค่าลิฟต์สคิปไลน์นั้นเราได้จองผ่าน www.toureifel.paris นะคะถ้าเราซื้อจากทริปแอดไวเซอร์หรือว่าเว็บอื่นอาจจะแพงขึ้นไปนิดหน่อยหรือบางครั้งมีดีลที่ดีก็อาจจะถูกลงมานิดหน่อยนะคะภาพที่เราเห็นนี่จะเป็นอังเทแล้วนะคะจะเป็นลอมีดนะคะก็คือเนื้อดิบสับเป็นอาหารยอดฮิตของเขานะคะแล้วก็มีสปาเกตตี้นะคะคุณเอสั่งสปาเกตตี้มาทานต้องบอกว่าประเทศฝรั่งเศสทำเครื่องดื่มได้อร่อยมากเลยค่ะเครื่องดื่มเขาจะมีหลากหลายมากๆส่วนสลัดแล้วก็ได้สั่งสลัดไข่นะคะมาทานก็เป็นอาหารยอดฮิตของที่นี่เหมือนกันย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์หอไอเฟลอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ได้สร้างขึ้นมาปีคศ1889ซึ่งต่อมาได้รู้จักในนามหอไอเฟลกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสและในคริสต์ศักราช2006นะคะนักท่องเที่ยวกว่า 6.7 ล้านคนได้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้โดยนายกุสตาฟไอเฟลได้สัมปทานหอไอเฟล20ปีนับจากวันที่1มกราคม1890จนถึงคริสต์ศักราช1910และจากนั้นกรรมสิทธิ์ก็ตกเป็นของกรุงปารีสนะคะหอไอเฟลนั้นเริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่26มกราคม1887ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด2ปี2เดือนกับ5วันนะคะเมื่อหอไอเฟลสร้างเสร็จในปี2432นะคะหรือคริสต์ศักราช1889หอไอเฟลก็กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกแทนที่อนุสาวรีย์วอชิงตันในยุคนั้นนะคะหมายถึงในยุคนั้นและได้ครองตำแหน่งนี้มาจนกระทั่งปี2473หรือคศ1930นะคะก็ได้เสียตำแหน่งความสูงที่สุดให้กับตึกไครสเลอร์ที่มีความสูงถึง 1,047 ฟุตในขณะที่หอไอเฟลมีความสูง300เมตรหรือ986ฟุตไม่รวมเสาอากาศ24เมตร72ฟุตนั่นเองด้านบนถ้าเปรียบกับตึกแล้วก็เท่ากับตึกความสูง75ชั้นนะคะที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือออฟฟิศทิเก็ตก่อนที่เราจะต่อไลน์นะคะเราต้องสแกนกระเป๋าเข้ามานะคะเขาจะกั้นตู้กระจกสี่เหลี่ยมล้อมรอบที่ฐานของหอไอเฟ
เราจะต้องสแกนกระเป๋าสแกนอาวุธเข้ามาแล้วต่อลายประมาณ2ชั่วโมงค่ะเพื่อมาซื้อทิเกตขึ้นไปอันนี้เป็นช่วงเย็นที่เราจะขึ้นไปยอดสูงสุดนะคะเราก็ต้องมาต่อซื้อทิเกตเพราะว่าเราพยายามจองทิเกตออนไลน์ผ่านเว็บtour.eiffel.paris แล้วแต่เนื่องจากว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยทิเกตออนไลน์หมดนะคะแล้วก็เป็นช่วงของ World Cup ก็เลยทำให้ลิฟต์ปิด3ตัวนะคะลิฟต์เปิดแค่ตัวเดียวแล้วแทนที่จะต่อคิวประมาณ45นาทีค่ะเลยกลายเป็น2ชั่วโมงครึ่งแต่นั่นดีแล้วค่ะทำให้มันดาร์กมันมืดเข้าไปอีกทำให้พอเราขึ้นไปข้างบนในช่วงที่ไฟกระพริบนั้นเนี่ยเราเห็นความสวยงามได้อย่างชัดเจนมากแล้วก็เห็นแสงไฟจากทั่วทั้งเมืองได้สวยงามมากๆนะคะกลับไปต่อที่ประวัติศาสตร์ค่ะน้ำหนักของเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดนะคะใช้เหล็กในการก่อสร้างทั้งหมด 7,300 ถึง 10,000 ตันส่วนจำนวนบันไดนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเมื่อแรกเริ่มมีทั้งหมด 1,710 ขั้นบันไดนะคะและในทศวรรษที่1980มีอยู่ทั้งหมด 1,920 ขั้นบันไดแต่ในปัจจุบันนั้นมีขั้นบันไดทั้งหมด 1,665 ขั้นบันไดใครที่ขึ้นลิฟต์มาชั้น1หรือชั้น2สามารถเดินกลับลงทำบันไดได้หรือใครจะซื้อทัวร์นะคะที่จะข้ามไอเฟลสามารถเดินขึ้นบันไดจากชั้น1และชั้น2ขึ้นมาได้ค่ะแต่เขาบอกว่ามันอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างสูงพอสมควรด้วยการเริ่มก่อตั้งนั้นแรกเริ่มนะคะหอไอเฟลก็ถูกค่อนแคะโดยชาวปารีสในเชิงไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างและถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามถูกวิจารณ์เรียกขานไปต่างๆนานาในเชิงลบถึงขนาดมีความคิดที่จะลื้อนะคะชาวฝรั่งเศสแต่ก็ไม่สามารถที่จะลื้อได้เพราะว่าติดสงครามโลกติดอะไรต่างๆนานาก่อนนะคะในปี1909เขามีความคิดที่จะลื้อหอไอเฟลออกจากกรุงปารีสกันแต่ในวันที่10กันยา2432หรือคริสต์ศักราชที่1889นะคะได้มีเหตุการณ์สำคัญมีคนดังมาที่หอไอเฟลนั้นนั่นก็คือโทมัสเอดิสันหรือโทมัสเอวายเอดิสันนะคะได้เข้ามาชมหอไอเฟลแล้วเขาก็ได้ขึ้นไปห้องพักของกุสตาฟชั้นบนสุดเพื่อไปชมหอไอเฟลแล้วก็พูดคุยกันนะคะทุกท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อของโทมัสเอดิสันและบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาเป็นชาวอเมริกันนะคะผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์สำคัญต่างๆมากมายเช่นหลอดไฟนะคะในยุคนั้นมีคนประดิษฐ์หลอดไฟมากมายก็จริงแต่โทมัสเอดิสันเป็นคนแรกที่จดสิทธิบัตรหลอดไฟนะคะแล้วเขาก็ยังเป็นผู้ประดิษฐ์เก้าอี้ไฟฟ้าเก้าอี้ไฟฟ้าเอามาทำอะไรก็เอามาช็อตนักโทษนะคะที่เป็นนักโทษอุชกันเช่นฆ่าคนและถูกตัดสินโทษประหารชีวิตนะคะนักโทษคนนั้นจะต้องนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าของโทมัสเอดิสันแล้วถูกช็อตจนตายเลยนะคะโอเคตอนนี้ลิฟต์ก็พาเราขึ้นมาเกือบถึงจุดสูงสุดของหอไอเฟลแล้วนะคะโอ้โหทุกคนนี่จะสังเกตว่าเดินกันเร็วมากค่ะเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้ค่ะเพื่อรีบจะไปถ่ายรูปกับกล้องส่องทางไกลอันนี้นี่เองนะคะถ้าเราแง้มมองขึ้นไปนะคะตามภาพเราจะเห็นว่าชั้นบนสุดนะคะจะเป็นเสาอากาศมากมายนะคะทำให้หอไอเฟลมีความสูงขึ้นไปอีกทีนี้กลับมาถามกันว่าราคาของการรับประทานอาหารเที่ยงเมื่อมื้อเที่ยงที่เราไปที่ชั้นหนึ่งมาดามบรัสลีกันนะคะราคาอยู่ที่104.10 นะคะส่วนที่เก็ตขึ้นมา Top of Eiffel นะคะถ้าคุณขึ้นทางบันไดจะอยู่ที่ 11.30 ยูโรนะคะถ้าขึ้นลิฟต์ก็ 28.30 ยูโรและถ้าขึ้นมา Top 4ก็จ่ายเพิ่มอีก 47.30 ยูโรนั่นเองนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าคุณจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้ค่ะคุณสามารถขึ้นลงได้1รอบนะคะลิฟต์ก็ใช้ความเร็วพอสมควรนะคะไม่ได้อยู่ในริมนานเกินไปนะคะไม่เลยรู้สึกเวียนหัวแล้วก็วิวที่เห็นคือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะห้องเมื่อกี้ที่เราเห็นก็จะเป็นห้องประชุมกันนะคะระหว่างกุสตาฟไอเฟลกับ
โทมัสเอดิสันและสตีอีกท่านหนึ่งนั้นก็เป็นวิศวกรผู้ช่วยคิดค้นสร้างหอไอเฟลนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้ถูกระบุชื่อไว้ในประวัติศาสตร์นะคะตอนนี้ขาลงแล้วค่ะเราลงมาถึงข้างล่างสุดก็เกือบ5ทุ่มกว่าๆนะคะเราขึ้นไปก็ตอนประมาณเราไปต่อคิวประมาณตอน1ทุ่มนะคะได้ขึ้นประมาณ3ทุ่มส่วนไฟกระพริบนั้นนะคะจะกระพริบทุกๆระหว่าง3ทุ่มถึง3ทุ่ม5นาทีกระพริบเป็นเวลา5นาทีกระพริบอีกทีตอน4ทุ่มถึง4ทุ่ม5นาทีนะคะแล้วก็กระพริบอีกทีตอน5ทุ่มถึง5ทุ่ม5นาทีหอไอเฟลมีหลับไหลไหมมีค่ะหลัง5ทุ่มเที่ยงคืนมาแล้วนะคะไฟจะถูกเปิดเป็นบางส่วนและบางส่วนถูกปิดและนี่ก็เป็นวิวไกลๆของหอไอเฟลจากดาดฟ้าของห้างแกรี่ดลาฟาเยตที่ดาวเทานะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกวิวหนึ่งของหอไอเฟลจากแม่น้ำแซนนะคะต้องบอกว่าด้านหลังของหอไอเฟลในระแวกแม่น้ำนี้คึกคักมากเลยนะคะจะมีร้านอาหารมากมายนะคะมีเรือสำราญมากมายท่านสามารถจองผ่านTripAdvisor หรือเว็บไดเรกของแต่ละบริษัททัวร์คัมพานีนะคะราคานั้นถูกมากมีตั้งแต่เริ่มที่หัวละ20 40ถึงหัวละ150นะคะเป็นเรือชมวิวธรรมดาแล้วยังมีดินเนอร์คุยด้วยนะคะแล้วบางคุยก็มีดินเนอร์ไปด้วยดีเจไปด้วยเหมือนคลิปที่แล้วที่เราเอามาให้ท่านได้ชมกันนั่นเองและก่อนจะถึงด้านหลังของหอไอเฟลนะคะเราก็จะผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งค่ะคือน่าสนใจมากๆนะคะเป็นโชว์พวกมิวเซียมแล้วก็เอ็กซิบิชันนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเอเชียแล้วก็แอฟริกานะคะคนเข้าไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยแต่ที่นี่นี่คือแอดมินมิสซิ่งนะคะได้แค่เดินผ่านเพราะว่าเวลาของเรา10วันฟังดูเหมือนยาวนานในการอยู่ในปารีสแต่จริงๆแล้วเป็นเวลาที่เร็วมากๆเลยนะคะเราเก็บตกตามสถานที่สำคัญนะขออภัยค่ะได้เยอะมากแต่ว่าในส่วนที่เราไม่ได้ไปก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วนี่ก็เป็นวิวจากหน้าต่างห้องพักนะคะห้องพักของเราสเต็ปเดินไปแค่ across street นะคะก็จะถึงหอไอเฟลเลยนะคะเราพักกันที่โรงแรมชื่อพูแมน The Eiffel Tower นะคะสามารถเดินข้ามถนนแล้วก็ไปเจอกับวิวนี้ได้เลยนะคะจากโรงแรมหรือว่าจะเข้าทางด้านหลังและด้านข้างของหอไอเฟลก็ได้นะคะถือว่าคอนวีเนียนต์มากๆเลยค่ะแล้วก็ข้างๆโรงแรมก็ยังมีมินิมาร์ทเล็กๆให้ช้อปปิ้งอาหารเครื่องดื่มยาน้ำดื่มต่างๆนะคะแล้วก็เดินนะคะจากโรงแรมพูแมนสามารถเดินเข้าดาวทาวน์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ไม่ไกลด้วยนะคะมีร้านอาหารซีฟู้ดมากมายนะคะละแวกซอยนั้นนะคะส่วนซอยอีกฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีอีกหลายๆโรงแรมที่สามารถเดินข้ามยังหอไอเฟลได้เลยเราลงทุนมานอนใกล้นิดนึงนะคะเพื่อประหยัดค่าแท็กซี่แล้วก็เวลาในการเดินทางมาหอไอเฟลตอนเช้าตอนเที่ยงและตอนเย็นนะคะถือว่าสะดวกสบายค่ะและหลังโรงแรมก็สามารถเดินลงไปท่าเรือแล้วก็ซื้อตั๋วขึ้นเรือไปยังจุดต่างๆได้สะดวกนี่เป็นการจองค่ะการจองลันช์อาหารเที่ยงกับมาดามบรัสลีย์นะคะอย่างที่บอกเข้าเว็บEiffel toureiffel.paris นะคะแล้วก็สามารถคลิกจองเลือกวันเวลาที่เราจะรับประทานอาหารได้เลยนะคะเมื่อเลือกวันเวลาเสร็จนะคะให้สังเกตดูสัญลักษณ์ MB นะคะกด Book นะคะ Make sure ว่าเป็นเว็บนี้ไม่ได้ผ่านในหน้าเว็บอื่นนะคะแล้วเราสามารถเลือกวันเวลาแล้วก็จำนวนหัวที่จะเข้าไปรับประทานนะคะอย่างแอดไป2คนนะคะก็เลือก2หัวแล้วก็เลือกวันที่ที่เราต้องการรับประทานได้เลยเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าในวันต่างๆนะมีเวลาไหนบ้างที่มีโต๊ะ available มีโต๊ะรองรับท่านนะคะแล้วก็เลือกเวลาเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกเมนูนะคะแบบนี้จะคุ้มที่สุดนะคะเป็นคอร์สนะคะจะมี
แอปเปไทเซอร์นะคะมีองเทอาหารหลักแล้วก็มีของว่างนะคะแต่ว่าในราคานี้จะไม่รวมเครื่องดื่มนะคะแล้วก็กดบุ๊กได้เลยส่วนการซื้อทิเกตขึ้นหอไอเฟลนะคะไม่ว่าจะขึ้นชั้น1ชั้น2หรือชั้นท็อปให้ไปที่เว็บเดิมนะคะ www.toureifel.paris นะคะหลังจากนั้นกดนะคะเช็ค available นะคะดูว่าวันที่เราจะไปนั้นมีเวลาไหนบ้างที่ว่างนะคะถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์แนะนำให้จองล่วงหน้า1เดือนนะคะเพราะว่าถ้าเต็มแล้วเราต้องไปยืนต่อคิวนานมากเกือบๆ45ทีถึง2ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นเขาจะให้เลือกว่าจะไป second floor ชั้น2หรือ summit ให้เลือก summit นะคะแล้วเลือกว่าเราจะขึ้นลิฟต์ไป summit บวกกับเครื่องดื่มหรือยังไงนะคะบางคนอาจจะไม่เอาเครื่องดื่มก็จะถูกมานิดนึงแล้วก็เลือกเวลาแนะนำให้เลือกเป็นช่วงเย็นที่สุดนะคะหรือว่าตอนค่ำไปเลยแต่ต้องไปก่อนหน้าเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะเผื่อเวลาสแกนกระเป๋าเข้าไปต่อคิวด้วยเพราะว่าต่อให้เรามีทิเกตเราก็ต้องต่อคิวขึ้นเหมือนกันแต่เราจะประหยัดเวลาในการแวะซื้อทิเกตเท่านั้นเองนะคะอย่างนี้2คนนะคะจะอยู่ที่100ยูโรนะคะการขึ้นซัมมิตนี่ก็เป็นทริปยาวๆในปารีสทริปนึงนะคะเดี๋ยวทริปหน้าเรามาเจอกันนะคะในอีก1เดือนนะคะเราจะไปที่จุงฟาวจอชกับเชอร์แมทเพื่อขึ้นไปสแลดเดอร์ที่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างกันแล้วก็ด็อกสแลดดิ้งลองเลนช์ด้วยค่ะขอฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ